อดผู้เสียชีวิตในอิสราเอลยังอยู่ที่30รายบาดเจ็บ18รายถูกจับ19รายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอลข้อมูลณนะวันที่21ตุลาคม2,566ผู้เสียชีวิต30รายผู้บาดเจ็บ18รายเพิ่มขึ้น2รายผู้ที่คาดว่าถูกควบคุมตัวจำนวน19ราย ส่วนตัวเลขที่รายงานว่าเสียชีวิต31รายนั้นยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการขณะที่ล่าสุดเครื่องบิน A340-500 ของกองทัพอากาศเที่ยวบินที่3ที่เดินทางไปอพยพคนไทยในอิสราเอลเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6แล้วโดยมีแรงงานไทยจากอิสราเอลจำนวน139คนแบ่งเป็นผู้ชาย136คนและผู้หญิง3คน โดยทันทีที่ลงจากเครื่องบินแรงงานบางคนได้ก้มกราบลงบนพื้นแผ่นดินไทยด้านนาวาอากาศเอกเจริญวัฒนาสีมงคลในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการนักบินกองทัพอากาศภาร,รกิจนำคนไทยกลับจากอิสราเอลรอบที่3เปิดเผยว่าตามแผนที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าในรอบที่3จะมีผู้เดินทางกลับ140คนแต่มีหนึ่งคนไม่สามารถติดต่อได้ ส่วนการบินเที่ยวที่3ของกองทัพอากาศใช้เวลาสั้นลงขาไปใช้เวลา9ชั่วโมงขากลับใช้เวลา8ชั่วโมงครึง่งทําให้ประหยัดเวลาและประหยัดเชื้อเพลิงลดความเหนื่อยล้าของแรงงานไทยขณะที่การบินของกองทัพอากาศในรอบที่4จะไปรับที่สนามบินฟูใจารานาครดูไบซึ่งจะทําให้เพิ่มเครื่องบินอื่นได้มากขึ้นญาติเตรียมประกอบพิธีชาพนากิจศพแรงงานชาวโคราชเสียชีวิตในอิสราเอลบ่ายวันนี้ ขณะพ่อห่วงลูกชายยังปักหลักทำงานต่อเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดเตรียมพิธีชาพนาิกิจร่างของนายพงศทรแรงงานไทยชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เสียชีวิตในประเทศอิสราเอลโดยจัดที่วัดหนองยางตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาทางครอบครัวของนายพงศทรมีการประกอบพิธีทำบุญพร้อมฟังเทศฟังธรรม เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนายพงษ์สะทรเป็นวันสุดท้ายโดยมีชาวบ้านนะคะแต่งชุดสีขาวมาร่วมพิธีในช่วงเวลา14นาฬิกาของวันนี้ค่ะขณะเดียวกันนายบุญลือพ่อของนายธีรศักดิ์แรงงานไทยชาวจังหวัดนครราชสีมาอีกรายที่ยังคงทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลโดยลูกชายของตนเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ในตอนนี้นั้นปลอดภัยแล้วและยังคงสามารถทำงานได้ปกติดี ผู้สื่อข่าวมีการรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับแรงงานที่จะเดินทางกับประเทศไทยวันนี้มีทั้งหมด523คนโดยจะเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยเครื่องบินสองเที่ยวเที่ยวบินแรกจะมากับเครื่องบินของกองทัพอากาศลงที่สนามบินดอนเมืองจำนวน311คนและเที่ยวบินที่สองจะลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวน212คนค่ะ ส่วนอีกข่าวเศร้านายกรัฐมนตรีแสดงความอาลัยนายนอาสิทธิพิทักษ์คุ้มพลจุฬาราชมนตรีถึงแก่อณิจกรรมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อณิจกรรมของนายอาสิทธิพิทักษ์คุ้มพลจุฬาราชมนตรีเมื่อเวลา10บนาฬิกา32นาทีของวันนี้ค่ะ ทั้งนี้สำนักจุฬาราชมนตรีได้โพสต์ประกาศเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีตามที่นายอาสิทธ,ธิพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีได้เข้ารักษาตัวณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั้นสำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า นายอาสิ์พิทักษ์คุ้มพลจุดาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยได้ถึงแก่อ,อนิจกรรม,มเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา32นาทีของวันนี้ค่ะและจะจัดพิธีละหมาดขอพรในวันจันทร์ที่23ตุลาคมนี้เวลา 10. นาฬิกานมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันบุกทลายบ่อนพนันย่านดอนเมืองรวบนักพนัน54คนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันจับกลุมนักพนันรวมทั้งหมด54คนเป็นชาย31คนและหญิง23คนพร้อมตรวจยึดอุปกรณ์จำนวนมากเบื้องต้นเจ้าหน้า,นาที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป